ตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มาล่ากรอบกับเมนูเบอร์เกอร์มาล่าไปลุ้นกันได้เลยก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มาล่ากรอบสุดอลังการไม่กินไก่ได้ไหมก็เอาปลาหมึกสิปลาหมึกก็ไม่ชอบอ่ะเอาพี่ พี่กินเบอร์เกอร์ก่อนก็ได้ถ้ามาแล้วจะคู่ขนาดเนี้ยเอาซอสพริกตัดนิดนึงก็ได้นะครับไม่เอาซอสพริกก็ไม่ชอบอ่ะรสชาติใช้ได้นะแต่เนื้อจานนั้นน่ากินมากพี่หั่นเนื้อเลยก็ได้แหมมองขนาดนั้นโอ้โหดูเนื้อนั่นสิครับเรียบร้อยพี่ thank you จ้ะเดี๋ยวมีคะแนนพิศวาสด้วยชัยชนะเจ้ทำได้ทุกอย่างเลยนะใช่เราเป็นพวกคอร์รัปชันมากต้องโกยไปเยอะๆจะได้ครบจบในคำเดียวควรเอาช้อนตักเบคอนกระเทียมและอื่นๆข้างล่างเบอร์เกอร์เอาดีๆเต็มเลยอันนี้มันยังอุ่นๆอยู่เลยไงแพ้ที่อุณหภูมิด้วยใช่ไหมฮะสูสีกันมากตัดสินใจไม่ได้เลยอร่อยทั้งคู่เลยอ่ะชอบมากไม่เป็นไรฮะแค่อร่อยทั้งคู่ก็รู้สึกภูมิใจแล้วดีใจแค่นั้นก็โอเคค่ะกรรมการท่านที่สองค่ะไม่ได้ต้องมาจากฝั่งนู้นฝั่งนี้ขาออกวันนี้ผมชอบข้างขวาไม่คุณนายคุณยายหินย่าสอนมาไงเข้าออกทางเดียวโอ้ยก็ได้เรื่องมากจริงทำไมทำร้ายเขาอย่างนั้นแต่เขาตัดผมเสร็จวันนี้เขาหล่อคนเดียวเลยใช่ตอนเด็กๆคุณหญิงย่าก็จะบอกว่าไว้ผมยาวมันไม่ได้ต้องไม่ได้บอกไม่ได้บอกก็เป็นอย่างนี้ครับเชิญชิมครับผมรสชาตินี่คือแบบว่าจะบอกว่าไงดีคิดมุกอยู่ครับตอนนี้มันแปลกดีครับปกติคั่วไก่นี่เขาไม่มีกลิ่นมาล่ากันแต่อันนี้มันดันมีขึ้นมาปกติเบอร์เกอร์ก็ไม่มีกลิ่นมาล่าดันมีขึ้นมาจะดักมุกทำไมเนี่ยผมรู้แล้วว่าผมจะเลือกใครผมหมดอย่าเบื่อคั่วไก่นี่ผมชอบมากเลยนะยิ่งถ้ามีกลิ่นกระทะติดมานี่จะชอบมากเลยครับแล้วเน้นกลิ่นมาล่ามีแต่กลิ่นไม่มีกลิ่นมาล่าเพิ่มไหมล่ะเพิ่มคุณหยิบผงนี่คุณหยิบผงแล้วก็จานนี้เนื้อไม่ค่อยมีเหมาะสำหรับผมมากเลยครับเพราะว่าผมเป็นมังอะไรครับมังคุดครับไม่ได้ผมคุณไม่ได้นะจริงๆมันเหมือนอาหารจีนผมก็ชอบนะอาหารจีนพูดถึงจีนๆก็นึกถึงอากงทำไมครับแต่ก่อนเนี่ยผมใช้แซ่ครับตอนนี้เพิ่งมาเปลี่ยนแล้วตอนนี้ใช้อะไรโซ่อ้าวโดนตัดมุกคุณมาตัดมุกอย่างนี้แล้วผมจะเล่นอะไรล่ะผมรู้แล้วผมจะเลือกใครคำนี้ขอกินทีเดียวหมดเลยละกันนะตอนแรกนี่ผมกะว่าเนื้อจะเหนียวแต่นุ่มมากเลยครับเขามีวิธีการทำนะแบบทำให้เนื้อนุ่มอ่ะเพราะใช้โซ่ได้ชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3เฮ้ยนิดเราก็แข่งกันเพื่อความสนุกเนาะอ๋อใช่เพื่อความสนุกนะถ้าแพ้จะไม่แชร์คลิปใช่ไหมถ้าแพ้จะไม่แชร์คลิปใช่เอาละฮะก็อย่างที่บอกวันนี้โจทย์หมาล่าปกติเราก็อาจจะเห็นหมาล่าคือเอามาโรยเนื้อสัตว์ปิ้งย่างหรือว่าทำชาบูวันนี้ก็เป็นอีก1เมนูอีก2เมนูที่ดูหลากหลายแล้วก็อยากให้ทุกคนลองทำตามกันค่ะปิดบ้างดิปิดให้หน่อยชนะแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้นี่เฉยโอเคฮะเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะคะครับสวัสดีครับเนื้ออร่อยจริงเนื้อของมึงอืมเฮ้ยมีอวยตัวเองด้วยเหรอจริงอร่อยทํามากทํามากจริงกูไม่พูดเล่นมันมีกลิ่นหมาล่ามั้ยมันบังเหรอไงกูเป็นผู้ชายกลมกล่อมไม่รู้กูมึงไม่แบนกูไม่รู้กูไม่เชื่อเลือกอ่ะเลือกยังกินของลูกเองก่อนเรื่องของเราเลยดูก็รู้อยู่แล้วเนื้อดีจริงเนี่ย